อันนี้ก็แฟนก็เรียกคุยกันดีๆไม่พ่อเป็นลูกบ้านเขาไม่ได้คุยเขาไม่อยากคุยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นลูกบ้านเดี๋ยวคุณเด็กมาบ้านเขาไม่ก็คุยถ้าไม่อยากคุยก็ต้องไอ้นั่นกันดีๆแล้วทำไมต้องลองไม้ลงมือแล้วต้องเอาปืนมาถึงเอาปืนมาขู่กันนะก็เห็นพูดทุกทีอ่ะเวลามีเรื่องอ่ะจะปืนยิงปืนยิงตลอดอ่ะเธออย่ามาใส่ไม่ใส่หรอกไม่ใส่พูดเรื่องจริงคู่กรณีไม่ออกมาคุยใช่ไหมเดี๋ยวเรียกพ่อให้ค่ะพ่อก็ไม่ได้อยากมีเรื่องอยู่แล้วเพราะนี่ก็ไม่ได้อยากมีแต่พวกเธอก็เห็นหาตลอดเลยไม่ใช่ค่ะเราบอกเขาไม่รู้ว่ารถไม่ให้เข้ามาจอดสองคันแค่นั้นเองก็แค่นั้นเองไม่เห็นได้ว่าอะไรเลยก็ขอความร่วมมือเพราะว่าเราทำตามกฎระเบียบของคอนโดใครมีคนออกกฎเหรอไม่ไหวก็เพราะเป็นที่สันดานเนี่ยคิดว่าตัวเองใหญ่มาดิมามาทำเลยมาทำเลยมาดิตำรวจเลยคนที่ใส่นี่จับไปแน่โอ้โหบ้านแกนิสัยดีจังเลยเนอะทำเลยทำเลยเอามาทำเลยฉันก็ไม่เคยทำนิสัยกับใครนอกจากพวกเธออ่ะมาไหนมีดมึงไอ้อาเปิดกล้องดูมาดิไปเปิดกล้องดูว่ามีดหรืออะไรในเมื่อมึงลุมต่อยผัวกูก็ต้องเอาไขควงมาป้องกันผัวกูป่ะโอ้เริ่มมีปากเสียงเถียงกันอย่างรุนแรงแล้วค่ะทั้งที่ตำรวจเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ทางฝั่งผู้ร้องเรียนก็คือพันเอกสมชายเขาเป็นอดีตข้าราชการทหารบกนะคะมาพร้อมกับภรรยาเขาไปร้องเรียนกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจสภ.บางกรวยค่ะคุณโชติอนันต์หรือว่าเสี่ยเป้บางกรวยบอกว่าถูกพ่อบุญธรรมของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางสีเมืองพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายหลังจากมีปากเสียงเถียงกันเรื่องการล้างรถกับที่จอดรถคือเหตุการณ์เกิดขึ้น9พฤษภาคมค่ะทางพันเอกสมชายเนี่ยไปเจอกับคู่กรณีเป็นพ่อบุญธรรมของหนึ่งในเจ้าหน้าที่นิติบุคคลแล้วเห็นว่าเขาล้างรถอยู่ก็เลยเข้าไปถามว่าเอ้าล้างรถที่คอนโดได้เหรอทำไมลูกบ้านคนอื่นเขาล้างไม่ได้คอนโดมันไม่เหมือนหน้าบ้านนะที่เราสามารถทำหน้าบ้านได้นึกออกไหมคุณผู้ชมทีนี้ทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าก็ล้างได้ดิใช้น้ำส่วนตัวแต่ว่าสุดท้ายเกิดการเถียงกันค่ะคู่กรณีไม่พอใจด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายกลับมาชกต่อยแล้วก็ภรรยาลูกภรรยากลับมาชกต่อยภรรยาแล้วก็ลูกของทางพันเอกสมชายผู้ร้องเรียนหลังจากนั้นพอแยกย้ายกันไปแล้วฝั่งนั้นมาข่มขู่ด้วยนะบอกถ้าเจอมึงที่ไหนเดี๋ยวกูจะเอาปืนลงมายิงมึงให้ตายเลยแล้วเขาอ้างว่าเขาเป็นนิติบุคคลเขาสามารถควบคุมทุกอย่างในคอนโดนี้ได้ลูกบ้านทุกคนต้องอยู่ในสายตาเขาแต่ตนเองมองว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณเป็นนิติบุคคลคุณต้องยิ่งรักษากฎหมายให้มันอยู่ในความถูกต้องไม่ใช่มาทำตัวเป็นศาลเตี้ยแบบนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นนะคะตอนนั้นโทรแจ้งตำรวจแล้วมีสายตรวจเข้ามาตรวจสอบแต่คู่กรณียังมีท่าทีรุนแรงตามคลิปที่เราเห็นเขาก็เลยวิ่งเข้ามาชาร์จผมเลยมาทำร้ายร่างกายผมต่อยผมไปหลายหมัดเสร็จแล้วเนี่ยลูกๆเขาก็ดึงไปผมก็บอกเอ้ยคุยกันดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยเขาก็ไม่พอใจขึ้นมาเขาก็เอาผ้าที่ล้างรถเนี่ยคว้างมาอีกทีนึงแล้วก็ตามมาต่อยแต่คราวนี้ผมก็คิดว่าเขาบุกเข้ามาเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ป้องกันตัวเนี่ยผมก็ต้องโดนเขาชกแน่เลยต้องบาดเจ็บแน่นอนผมก็เลยใช้เท้าเนี่ยยันไปทีนึงเขาก็กระเด็นออกไปแล้วลูกเมียเขาก็เลยพากลับเข้าไปแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยเขาก็จะพูดว่ามึงอยู่ตรงนี้นะมึงยันไปไหนนะเดี๋ยวกูจะปืนลงมายิงมึงตายแน่นอนทีนี้พอมาร้องกับทางคุณโชติอนันต์ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของตำรวจนะคะทางฝั่งคุณโชติอนันต์หรือว่าเสี่ยเป้บางกวยเขาก็บอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวแยกเรื่องการทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ต้องเป็นคดีอาญาต้องตามความคืบหน้ากับทางตำรวจแต่เรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยเดี๋ยวจะทำเรื่องตรวจสอบกับทางเทศบาลแล้วก็ตรวจสอบไปยังกรมที่ดินด้วยแล้วพบว่าอาคารเนี่ยมันมีอาการดัดแปลงต่อเติมไปดูว่าการดัดแปลงที่ว่าเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าการจัดตั้งนิติการดัดแปลงอาคารไม่ถูกต้องอันนั้นค่อยย้อนกลับไปเอาผิดกับทางคู่กรณีแต่ผู้เสียหายบอกว่าจริงๆอ่ะซื้อที่อยู่มาเนี่ยใครๆเขาก็อยากอยู่กันอย่างสงบทั้งนั้นแหละอยากจะแบบต่างคนต่างอยู่ไปเลยจะได้สงบแต่พออยู่แบบนี้แล้วเดินผ่านกันไม่ถูกกันนะรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกฝั่งนึงมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลด้วยเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้จาข่มขู่จะใช้ปืนแบบนี้เราเดินเข้าบ้านกลับเข้าห้องทีบางทีมันก็กลัวไงได้เรื่องจากทางคุณพี่ทั้งสองเนี่ยมันมีเรื่องของการทำจัดตั้งนิติเนี่ยไม่รู้ว่าจัดตั้งกันเองหรือเปล่านะครับทีนี้เราทำกันบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำเรื่องตรวจสอบไปที่กรมที่ดินนะครับหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ย
มีการทำดัดแปลงโครงสร้างอาคารของตัวเขาเองนะตัวเขาเองที่เขามีอาคารชุดเนี่ยมี4ห้องแล้วมีการทุบติดกันนะครับผมก็ได้ปรึกษาและทางเทศบาลนะเดี๋ยวเราทำหนังสือร้องเรียนก็ให้ตรวจสอบไปส่วนเรื่องของดัดแปลงโครงสร้างอาคารที่ตัวเจ้าของเนี่ยนิติเนี่ยเขาทำเองนะเดี๋ยวผมทำหนังสือถึงกองช่างนะให้เข้าไปตรวจสอบดูเลยว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นนิติแล้วคุณต้องทำอะไรให้มันถูกต้องนะทำแบบนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องคุณก็อยู่ไม่ได้